สวัสดีครับอยู่กับช่องกันชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณยายเหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปที่แล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับคุณยายแกงเนื้อวัวจ้าใส่หน่อไม้ดองนี่หน่อไม้ดองก็เป็นหอมมากถ้าเริ่มทำอะไรก่อนครับยายก็แนะนำส่วนผสมเลยจ้ะนี่พริกแกงครับอันนี้เป็นพริกแกงเนาะครับนี่กระเทียมอุ๊ยอะไรเอาแนะนำกันสิอ้าวก็มีพริกไงนี่ไงพริกแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่าหอมหอมแดงกับกระเทียมแล้วก็ผิวมะกรูดผิวมะกรูดนิดนึงแล้วก็มีกะปิหน่อไม้ดองแล้วก็กะเพราใบมะกรูดใบมะกรูดจ้ะแล้วก็แล้วก็มีกะทิจ้าชูรสน้ำปลาก็น้ำมันแล้วก็น้ำเปล่าโอเคต่อไปต้องโขกพริกแกงก่อนจ้ะจะไม่ย้ายไปตรงส่วนเหรอหืมจะย้ายตรงส่วนไหนไม่วันนี้ทำตรงนี้นะลุงเนาะไม่ไปส่วนหรอกจ้ะวันนี้ครัวมันเด็ดแต่กะเพราไหมเอาเลยเด็ดใส่นี่แหละลูกเด็ดใส่ถาดนั่นแหละก้าวนะครับสิลบของเขาหนูไม่เด็ดรอยายไปดูตามยายตามสิบนะเด็ดความสะอาดการรับที่ปลามาดูกันเต็มแล้วมันอยู่กันรู้อ่ะไหนมาดูยายตำตอบนะโอ้ผ่านไป1นาทียายตำตอบอันนี้พริกแกงก็เหมือนกับพริกแกงเผ็ดทั่วไปเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดาเนี่ยยายสอนตำหลายรอบแล้วโอ้ไม่ได้กินแล้วเกือบจะไม่ได้กินอีกแล้วครั้งที่แล้วน้องทำอะไรนะดอกบอลดอกบอลแล้วทำไมนะลูกดอกบอลน้องบอลจะไปใส่ในไก่เหรอก็เลยเกือบเลยท่านผู้ชมเกือบไม่เห็นเลยนะแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปทำไมยายถึงใส่พวกนี้ทีหลังก็อันนี้มันเป็นน้ำเหรอมันเป็นน้ำจ้ะทำไมยายเหลือไว้หนึ่งอันน่ะยายใส่ด้วยอันนี้น้องไม้ดองเป็นยายเป็นคนทำเองเนาะพี่เพื่อนเนาะดองได้หอมมากเดี๋ยวเราจะทำคลิปสอนทำหน่อไม้ดองไหมได้คุณยายทำสวยมากโอเคเนาะเราวาดไปว่าไปยายตำเสร็จเลยนะเดี๋ยวเราใส่กะปิขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมใช่ใส่กะปิก็เสร็จแล้วโอเคครับว้าปิดไฟกันครับขั้นตอนต่อไปยายก็จะใส่กะปิใช่ไหมครับค่ะใส่กะปิไป1ก้อนจ้ะนี่
หนึ่งทำไมใส่หนึ่งก้อนเลยยายพอแล้วยังมันเค็มเลยยายจ้ะมันแค่เค็มใส่เดี๋ยวไปดูตอนยายตำเสร็จกันนะครับตอนนี้ยายตำสนุกไหมสนุกมากขยับกล้องเข้าไปอีกนิดนึงนะจะได้ดูยายตำอย่างชัดเจน ตอนนี้ยายใส่อะไรไปแล้วครับน้ำมันนิดหน่อยแล้วน้ำมันเดือดมันจะเริ่มเดือดแล้วตรงกลางใส่ลอยนิดนึงมันก็ปล่อยเพิ่งเริ่มเลยค่ะเอามาแล้วมาแล้วยายมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าที่อยากไปกินของก็อยากกินอะไรอยากจะไปช่วยเป็นจะไปช่วยยายเป็นก็ไปหาที่ตลาดสองวันแล้วไม่เป็นไรขับพี่แกงก่อนนะกินของก่อนขับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นเดี๋ยวที่จับกระทะมาเลยครับทำไมเดี๋ยวก็มันจะทำให้ยายขนาดเป็นอย่างนั้นลูกมีลูกใหญ่แล้วเล็กก็ได้ครับพอแล้วลูกใหญ่แล้วก็เอาหลังบ้านมาหอมมากเลยครับเนี่ยบ้านน้อยหอมมากเลยหอมเลยไงแดงไอ้เนี่ยถ้าผัดเสร็จแล้วใส่อะไรครับยายใส่ง่ายง่ายจะใส่ลูกวัวลงไปอือเตรียมเลยครับถ้าลวกนี่ก็อดอดรับประทานกันหมดเลยนี่เนื้อเล็กๆอึ๊บแตะเดี๋ยวใช้นี่ลงไปเลยนะครับน่าคือเลยเดี๋ยวนะทำดีใกล้ๆแล้วอุ้ยเลือดลงไหมล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเดือดไปแล้วเดือดแล้วหอมมากคุณแม่ก็จะใส่กุ้งแตงไปกินปูปลาลมลิงอุ้ยหอมเอาหัวจอมกินไม่ต้องจอมเนื้อใหญ่ให้กินหน่อยหนูว่าต้องใส่หน่อไม้ก็เสียมาอีกครึ่งหนูใช้ช้อนได้ไหมได้ที่จะเก็บก็ได้ไหมเอาไปใส่เลยลูกบางหมดเลยครับให้ดีหมดหมดเลยไม่ได้หมดที่เลยจะหมดแล้วนะแต่หนูจะไม่เหลือกว้างไม่กว้างเอาวงกลมไปเสร็จเรียบร้อยต่อไปต้องใส่อะไรต่อเนี่ยแค่ใส่กะทิ
เดี๋ยวไปเตรียมกะทิก่อนนะเอ้ายายแข็งรอยายบอกพอนะใส่ไปหมดนั่นเลยไปเนาะใส่มาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวน้ำใส่ถึงเทไปเลยโอ้โหหวานแน่หอมหวานแน่นะต่อไปเราทำอาหารหวานบ้างเนาะอยากทำอาหารหวานใส่หมดที่ลูกหวานใส่ไปหมดเดี๋ยวยาน้ำใส่ถึงเดี๋ยวยาน้ำใส่ถึงจะได้ถั่วมาเองนะพี่นะต้องใช้คุมเหรอตอนนี้รถขยับได้ไหมอันนี้เราก็จะรอมันเดือดเนาะโอเคเนาะระหว่างรอยายก็เด็ดไปกับเผาแล้วนะครับมาทางนี้สิครับกินพอก็ถึงตอนนี้เลยแล้วผมก็ใส่ใบโหระพาก็ได้เนาะไม่ให้มันขึ้นขึ้นใส่ใบโหระพามันจะจืดรสชาติหน่อไม้ดองมันต้องใส่ใบกำเพรานี่แหละมันจะร้อนแรงอ่ะใส่มะเขือฮะจะใส่ใบมะพร้าวแตงโมของเราก็ร้อนเกือบมาข้าวบนเลยครับแตงโมของเราก็หวานหวานนั่นไม่แบบนี้แต่ไม่ใช่รสแบบนี้เปล่าเอาเครื่องนั้นจะมันจะสิบพี่เปิดงานลงมาด้วยสิโอ้โหมันเดือดสู้หนูอ่ะหืมหืมอร่อยจังเลยวันนี้คุณต้องอร่อยแน่ๆเลยชูรสนิดหน่อยมาแล้วเว้นกันไปแล้วครับพี่ตุ๋นครับน้ำปลาไปยังไม่ได้หั่นก่อนนะเบ่งก่อนนะโชคมาหาคือกล้องหน่อยสิครับขึ้นบินนะครับลงโม่ไปเลยครับเสร็จใบมะกรูดลงไปเดี๋ยวเสร็จมะกรูดนะครับอะไรครับเครื่องบินครับเครื่องใส่กล้องเป้งกล้องจับภาพไปดีๆครับจะไปภายใน3 2 1ไม่ออกเฉยเอาอย่าให้มันออกนะลิงนะไม่ซ้อมเอ้าไม่ออกครับเพราะฉะนั้นกล้องเลยต้องมาที่เดิมมาหายายเหมือนเดิมดีกว่า
ใหญ่มากลูกมองแล้วเอ้ยกินมาดมสิลูกข้าวหอมเดือดจังเกี่ยวเนื้อหน่อยมันกระดูกเลยนะกระดูกตื่นครับครับมาดูสิครับน่าอร่อยมากเลยครับโอ้ดูสิครับหอมโอ้มันหอมเหมือนกระจายกระจายเราจะทำเมนูอะไรอีกนะเพื่อนมีเมนูอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะรอแล้วนะใส่ใบกะเพราลงไปเรื่อยคุณยายใส่ใบกะเพราแล้วลูกเร็วโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเลยเนาะโอเคนะคะทุกคนดูดูน้ำตักเลยโอเคเลยหนักเลยอย่างตอนนี้กำลังเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกินกันเลยผลไม้กินกับข้าวไม่ต้องราดน้ำก่อนอะไรชุบให้ยายด้วยยังไม่กินหนูก็เหงื่อออกแล้วอ่ะมันจะร้อนๆนี่หน่อยมันจะทั้งเผ็ดทั้งร้อนไงทำให้เรากินข้าวได้อร่อยปากเกล็ดแตกดูสิปากเกล็ดแตกปากเกล็ดแตกเขาไปเล่นมาหรือเปล่าเมื่อกี้เมียไม่ได้วิ่งเล่นเลยช้อนทำในกินช้อนแล้วลูกมีช้อนนะมีช้อนกลางนะช้อนกลางมาอยู่ด้วยอร่อยมากเมื่อวานไม่ได้เอาช้อนกลางมารู้ไหมว่าตากล้องก็คือน้ำลายเอื้อเอื้อก้อนตากล้องไหมหน่อไม้ไหมข้าวร้อนจะข้าวดิบอู้หูอร่อยไปดุเยี่ยมมากอร่อยสีนี้คุณยายไม่ตกเลยใช่ไหมไม่ตกนั่นลูกไม่เหนียวแล้วลูกเหนียวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นแบบแต่ก็โอเคเนาะเราก็ไม่ได้ฝากอะไรเนาะเหนียวอร่อยถูกใจมากตอนแรกคิดว่าจะแกงใส่ไก่แต่แกงใส่เนื้อก็อร่อยเนาะแกงหน่อไม้แกงได้ทุกอย่างเลยเนาะใส่ไก่ใส่เนื้อใส่หมูคิดที่แล้วเราทำอะไรนะลูกเราทำผัดหน่อไม้เหรอคั่วหน่อไม้เนาะใส่หมูใส่เนื้อนี่เหรอเนาะแห้งๆเหรอเนาะเดี๋ยวคิดหน้าเราจะทำ
ใจวิธีการทำหน่อไม้ต้องเป็นปีหน้าลูกต้องเป็นหน้าฝนหน้าหน่อไม้ออกเดี๋ยวยายทำให้ดูอร่อยขาวสะอาดไม่ต้องซื้อเขาก่อนหน่อไม้ก็อยู่ในสวนเราเนาะเราจะพาไปหาหน่อไม้เนาะแล้วเราก็พามาทำด้วยเนาะคุณเนาะแต่ว่าที่ป่าหน่อไม้มันมีผึ้งไม่มีไปแล้วลูกแม่ครับครั้งที่แล้วที่หนูไปพ่อเกือบไม่รอดเออที่หนูวิ่งหนีผึ้งกันแล้วเหรอเกือบไม่รอดเลยแม่ดีนะที่หนูไม่โดนต่อยแต่พ่อโดนต่อยพ่อโดนเหรอพ่อโดนแก้มเอาแล้วทำไมไปต่อยคนแพ้ล่ะมันมาต่อยคนที่ไม่แพ้ใช่ทำไมไปต่อยคนแพ้พึ่งได้อย่างนี้ตอนแรกพ่อก็เอาไอ้สเปรย์อะไรนะแม่สเปรย์ฉีดกันยุงเลยแบบนี้ไปฉีดแต่ว่ามันไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่ยุงมันก็เลยวิ่งใส่เราเลยแล้วแม่โดนต่อยไหมแม่ไม่ได้โดนแม่ไปอยู่ตรงไหนอะลูกแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะแม่ไปเก็บอะไรอยู่หรือเปล่าแม่ไปเก็บผักบุ้งอยู่หรือเปล่าเป็นวันที่หนูนี่ยายจะหมดแล้วโอ้ยายเก่งจังแล้วเราเปิดร่างกินจุกวันนี้พอกินอันนั้นเสร็จก็มากินข้าวกับแม่ต่อใช่ไหมแล้วบอกยายหรือยังว่าเมื่อวานน้องกินก๋วยเตี๋ยวไปกี่ห่อใครไทยเมื่อวานนี้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะยายไทยสิว่าน้องกินก๋วยเตี๋ยวไปกี่ถุง คำตอบก็คือ2ถุงก๋วยเตี๋ยวเยอะเล็กกันนะไม่ใช่หนูซื้อมาไงมีเหลืองกับเกี๊ยวไงเกี๊ยวหมูแดงก็มีเหลืองหมูแดงอร่อยมากเลยวันนี้โอ้ยายกินเยอะกินหมดเลยน้องปืนก็จนหมดแล้วอ่ะเหงื่อแตกเลยแก้มแดงเลยมันไปวิ่งมาแต่ไม่ใช่นี่เหลือมาให้ตากล้องนั่นอ่ะพอแล้วครับโอเคครับให้ตากล้องแค่นั้นก็พอแล้วครับไม่พอเอาอีกกินเลยต้องไปตักใหม่ได้ครับโอ้เปลี่ยนใจวันนี้ไปโรงเรียนไหมพวกเนี้ยหรือกลัวโดนเพื่อนล้อไม่อีกกูเพื่อนผิดอ๋อเดี๋ยวเพื่อนจะเผ็ดด้วยเดี๋ยวเพื่อนกินไม่ได้ถ้าเพื่อนเห็นหนูกินขนาดนี้เพื่อนถึงต้องผักกินตามหนูเพิ่งออกกำลังกายประมาณ3ชั่วโมงกินก็ทำให้อ้วนแต่ว่าเดี๋ยวหน้าเราก็แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองอีกเอาเครื่องในด้วยเนาะเขาบอกว่าถ้าเหงื่อออกก็จะช่วยลดน้ำหนักก็กินไปแล้วเหงื่อก็ออกไปด้วยก็ไม่อ้วนน้องเด็กอยู่น้องต้องทดลองน้ำหน่อไม้ก็อร่อยมากเนาะเปรี้ยวไหมเนื้อก็อร่อยเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวปกติเลยเปรี้ยวหน่อยๆดีเปล่ารับรองว่าเยอะแสบขึ้นสมองไงขออีกสักหนึ่งคำเพราะถ้าจับนี้แล้วก็จะไม่ไหวละอร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดร้อนจัดก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากไว้ด้วยสำหรับเมนูเก่งหน่อไม้ดองใส่เนื้อใครไปทำตามได้เลยเนาะอร่อยมากอร่อยมากได้บอกเดี๋ยวเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกระชแนลได้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยเผ็ดมากเลยโอเคบ๊ายบาย